สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่แมปคิดนะครับวันนี้เราจะมาแสดง address ก็คือที่อยู่ของโลเคชันที่เราแสดงอยู่ในแมปนะครับไปเปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้ขึ้นมาเลยครับเราจะแสดง address ตรงนี้นะครับผมขอปิดตัวนี้ก่อนจะได้มีพื้นที่เหลือตัวนี้ไม่เต็มตัวนี้มันซ้ายขวามันชิดกับ margin นะครับผมขอแก้แป๊บหนึ่งนี่นะครับ trailing margin ลบทิ้งเลยแล้วก็ leading margin ลบทิ้งด้วยนะครับกดตัวนี้ที่ map view แล้วก็ control ค้างไว้ไปที่ view แล้วไปนี่ครับalignment leading and tailing นะครับแล้วก็ update frame โอเคโทษครับตรงนี้เราจะเพิ่ม label เข้าไปนะครับใส่ label เข้าไปผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสักขนาดเป็นสัก8พอเอาน้อยๆเพราะเผื่อจะต้องแสดงเยอะกดที่ label นะครับคอนโทรลค้างไว้ไปที่ super view แล้วก็คลิกที่ alignment ครับผมจะสั่งให้มันชิดขวา trailing แล้วก็ bottom add constant โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไซส์มันขนาดความสูงครับกดคอนโทรลค้างไว้ไปที่ตัวนี้ไปที่ speed แล้วก็จิ้มมาที่พินนะครับ equal height update constant โอเคอันนี้ก็ลากมาที่นี่ลากมาที่ใกล้ๆแค่นี้เลยคราวนี้ผมก็ไปที่พินอีกครับสั่งให้มันชิดกับตัวเนี้ยสับสปีด0เลยติดกันเลยนะครับโอเคพอละให้มันอยู่ตรงกลางaddress ทีแรกก็ลบทิ้งก่อนยังไม่ต้องใช้นะครับเขียนก็ได้มา address นะคราวนี้ไปที่โปรแกรมเรานะครับเอาเนี่ยออกมาก่อน view controller sweep ไปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่โหลดผมจะไม่เขียนเป็นฟังก์ชันแล้วนะครับถ้าใครอยากเขียนเอาไปเขียนเองใส่ไว้ในนี้เลย location managerตัวนี้แหละครับหลังจากที่ get speed มาได้แล้วเนี่ยเราก็ดึงออกมานะครับจะดึง address เนี่ยใช้ตัวนี้ cl นี่ครับgeocoder ครับแล้วก็ dot reverse geocode location ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา location ใส่เข้าไปก็คือ my location เรานี่ส่วนตรงนี้เนี่ยเราดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับหรือ enter ก็ได้เนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปฮะมันจะบอกว่าให้เราใส่ place mark ตัวนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีplace mark ก็ได้ง่ายดีนะครับเป็น cl place mark ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ error เราก็ตั้งตัวแปรเป็น error แบบนี้นะครับเป็น ns error โอเคแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปเขียนโค้ดเข้าไปนะครับ void code แล้วก็บอก if error เท่ากับ new ก็คือไม่ error นะครับไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้ถ้าไม่ error ถึงจะทำถ้าเกิด error เราก็ไม่ทำนะครับถ้าไม่มี error เราก็บอกว่า if let อันนี้เช็คกันไว้ก่อนว่ามันต้องไม่เป็นค่า new คือต้องมีค่านะครับ if let place mark ตัวนี้ place markตั้งชื่อใหม่เท่ากับ place mark ตัวนี้เห็นไหมครับ place mark ตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอร์เลยที่0แหละเราใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ question mark เพราะยังไม่รู้ว่ามันมีค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็ dot first มันต้องมีค่าถึงจะได้ค่า place mark ถึงจะเข้ามาทำในลูปนี้นะครับจำได้ใช่ไหมครับเราก็ใช้แบบนี้อันนี้คือการดึงค่ามันมีหลายค่าผมจะเอามาเฉพาะเท่าที่
เท่าที่เราโดยมากจะใช้นะครับแล้วก็บอกว่า sub true face ตัวนี้นะครับเท่ากับ place mark นะครับ dot นี่ครับต่อ sub true face คราวนี้มันอาจจะมีค่า new คือมันอาจจะไม่ได้อันนี้จะเป็นพวกเลขที่นะครับเราก็บอกว่าเช็คไว้ก่อนถ้ามันไม่เท่ากับ new นะครับเท่ากับ new ไหมถ้าไม่เท่ากับ new เนี่ยเราก็เอาค่ามันออกมานะครับดึงออกมาคือมีค่าเราให้ sub to face เท่ากับตัวนี้เลยนะครับคือมีค่าเป็นเลขที่ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็น new ก็ให้เป็นค่าว่างนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอันหนึ่งก็เป็นตัวนี้ true face ตัวนี้ก็เท่ากับ place mark dot ไม่เท่ากับ new นะครับ true face เท่ากับ new ก็เหมือนเดิมถ้ามันไม่ได้เป็น new ก็เอาค่านี้ออกมาตัวต่อไปก็sub low quality นะครับแล้วก็ place mark เหมือนเดิมนะครับ sub low quality low quality ไม่เท่ากับ new ทำแบบนี้ครับอยากได้ค่าไหนก็ทำแบบนี้เลยโอเคอันนี้ space bar ห่างนิดหนึ่งต่อไปก็เป็น low quality ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตำบลถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วคุณภาพไม่เท่ากับ new ก็เอาตัวนี้ออกมานะครับถ้าเป็น new ก็เอาค่าว่างแล้วก็มี administrative area นะครับไม่เท่ากับ new มันนี่เหมือนเดิมครับไม่เท่ากับ new ถ้าเป็น new ก็ตัวนี้โอเคต่อไปก็อะไรอีก country ครับประเทศก็ครับต้องไม่เท่ากับ new เช็คดูถ้าเป็น new ก็ถ้าไม่เป็น new ก็เอาตัวนี้เข้ามา countryครับ new ค่าว่างครับ let มีอะไรอีก postal code postal code ไม่เท่ากับ new let mark ครับ postal code นะถ้าเป็น new ก็เป็นค่าว่างโอเคจบละแค่นี้นะครับคราวนี้เราก็เอาตัวแปร string เข้ามาคือ location address แล้วกันaddress เท่ากับตัวนี้เราก็เอาค่าออกมานะครับ sub true face ตัวนี้นะใส่เครื่องหมายไอ้เครื่องหมายตกใจไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มี optional ออกมาแล้วก็ true face ตัวนี้แล้วก็อะไรอีก copy ดีกว่าไม่รู้เขียนถูกป่ะครับแล้วก็อะไร sub locality แล้วก็ locality นะครับแล้วก็อันนี้ใครอยากรู้ว่ามันเป็นค่าอะไรเนี่ยก็ไปดีบักเอาก็ได้นะครับหรือจะใส่ อะไรนะเขาเรียกว่าใน string เพิ่มว่าอะไรคืออะไรก็แล้วแต่ไปลองดูกันเองนะครับตัวนี้postal code โอเคหมดลืมใส่อันนี้ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับหมายตกใจนี่ไม่งั้นมันจะมี optional ขึ้นมาโอเคแล้วก็แสดงออกมาครับแล้วก็บอกว่า self.address เอ๊ะเรายังไม่ได้ทำแน่ๆเลยเดี๋ยวนะครับลืมไปที่ตัวนี้ก่อนเมนสอรี่บอร์ดก่อนนะครับไปสร้างเอาเลทก่อนตัวนี้ใช่ไหมครับอันเนี้ย
ันนี้ครับ address ของเราเนี่ยยังไม่ได้ทำ outlet control ค้างไว้ครับลากมาตั้งชื่อเป็น address lbl ก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยกลับไปที่โปรแกรมครับ self.addresslbl.text เท่ากับ location save ตั้งเป็น location แล้วกันง่ายดีเมื่อกี้มันซ้ำโอเคครับตั้งชื่อตัวนี้เป็นตัวแปร location แทนเอาละรันนี่นะครับเราลองไปที่อื่น custom location ไปที่นี่ครับผมไปที่ตัวนี้ฟิกไว้13.75034นะครับแล้วก็100.542ก็ได้นะก็จะเป็นตรงนี้เห็นไหมครับพาลาเดียมนี่นี่มันใหญ่ไปมองไม่เห็นโทษทีครับเดี๋ยวอันนี้มันก็สั้นไปผมกลับมาเป็นตัวขวางนะเห็นไหมครับจะขึ้นมาละเป็น555ถนนเพชรบุรีใหญ่กว่านี้ได้ไหมเนี่ยนะเห็นได้ยังครับ555ถนนเพชรบุรีนะครับมักกะสันตัวนี้นะครับอยากรู้อะไรเป็นตัวไหนก็ไปดูเองอันนี้ใครจะลองเล่นก็ลองไปที่โลเคชันอื่นนะเปลี่ยนคัสตอมโลเคชันดูนะครับเป็น76อะไรอย่างนี้นะนี่ครับก็จะเลื่อนไปที่อื่นเห็นไหมครับก็เปลี่ยนเป็น 50/9 ถนนอะไรแทนอะไรเนี่ยนี่ครับวิธีการดึง address ออกมาจากโลเคชันนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftware.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itech software thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook pageและกระทืบไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ